เจริญพรคณะญาติโยมทั้งหลายในช่วงสงกรานต์ปีนี้ทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสงกรานต์เป็นประเพณีของเราที่มีมาตั้งสมัยโบราณจนปัจจุบันนี้แต่ปีนี้เราต้องทำเป็นพิเศษท่านทั้งหลายคงได้ทราบแล้วครับให้ถือเหตุการณ์ที่เป็นพิเศษนี่แหละทำให้เรามีความสุขทางกายทางวาจาให้ลูกหลานทั้งหลายมีความเตรียมพร้อมต่อบิดามารดาผู้น้อยก็เคารพผู้ใหญ่เหมือนกับเราเคยทำมาเพราะปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมอันดีๆที่ดีงามของเราที่ผ่านมาเรารักษาไว้เพราะอะไรถึงมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะเนื่องจากความไม่เที่ยงปีนี้เกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเรียกกันเขาว่าโรคไวรัสโควิดส่งผลให้รัฐบาลของเราต้องประกาศการยกเลิกรายการสงกรานต์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวนี้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็เตือนให้เรารู้จักแล้วว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เห็นแล้วเราเคยทำมามันก็ไม่ทำมันไม่เที่ยงฉะนั้นขอให้เห็นเป็นธรรมดาขอให้ท่านทั้งหลายในวาระการสงกรานต์ปีนี้ให้มีการพักผ่อนอยู่บ้านให้สบายอยู่กับครอบครัวมีความสุขอาบน้ำให้กันซึ่งกันและกันก็ทำเฉพาะในบ้านของเราเป็นการรดน้ำเป็นผู้ระวังรักษาตัวเองให้มีความสุขอย่าทอดทิ้งคำสอนพระเจ้าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพอในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้ขอให้พรให้ท่านพี่น้องชาวพุทธศาสนิกทั้งหลายร่วมพัฒนาธรรมร่วมบำรุงจิตใจให้เข้มแข็งแก่เด็กและผู้ใหญ่ให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปณิพานสารสมบัติพิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยลาภยศสรรเสริญปรารถนาสิ่งใดประกอบด้วยสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงสำเร็จตามปรารถนาในสิ่งนั้นทุกการเทอญสารอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยพุทธศักราช2563พระสุทธิธรรมโสพลเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง